สวัสดีครับเจอกันหน้ากันก็รู้แล้วว่าเรามีอะไรดีๆกันมาฝากนะครับตอนนี้เป็นที่รู้กันว่ากล้องดิจิตอลระดับล่างนะครับถูกแทนที่ด้วยสมาร์ทโฟนกับกล้องจากโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งอันนี้มีข้อดีนะครับทำให้ผู้ผลิตกล้องหลักๆนะครับทำการพัฒนากล้องคอมแพคของตนเองขึ้นมานะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เลนส์คุณภาพสูงแล้วก็ใส่ฟังก์ชันใส่ระบบการทำงานที่แบบระดับเดียวกับกล้อง DSLR เข้าไปเลยนะครับเพื่อหนีกล้องมือถือด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลคอมแพคหรือกล้อง DSLR ก็คือจะเป็นพวกที่ซีเรียสกับการถ่ายภาพแล้วก็เน้นคุณภาพจริงๆนะครับ Canon ก็เช่นกันนะครับก็ Canon เนี่ยเป็นเจ้าตลาดกล้องคอมแพคเดิมอยู่นะครับก็ทำการปรับตัวโดยการออกกล้องนี่ครับ Canon PowerShot G7X นะครับเป็นกล้องที่มาเสริมลายกล้องคอมแพคของ Canon ไม่ได้มาแทน G16 นะครับตัว G7X เนี่ยมีจุดที่น่าสนใจมากมายเลยเช่นใช้เซ็นเซอร์ใหญ่ถึง1นิ้วนะครับซึ่งหลายคนฮือฮามากแบบเฮ้ย Canon ปกติ 1:2.5 นิ้วคราวนี้มา1นิ้วเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพเรื่องความคมชัดเรื่องน้อยสักเรื่องรายละเอียดเนี่ยต้องดีมากๆแน่นอนนะครับเรามาดูนะครับว่าในกล่อง Canon G7X มีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเปิดซึ่งนะครับก็มีอันแรกนะครับคู่มือการใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้สำคัญมากใบรับประกัน Canon ประเทศไทยนะครับซื้อกล้องมั่นใจใช้ Canon ประเทศไทยเท่านั้นนะครับต่อมาโอเคเจอตัวกล้องแล้วนะครับเรามาดูนี่กันก่อนแล้วก็จะมีนะครับที่ชาร์จนะครับเครื่องชาร์จพร้อมสายอันนี้ไม่มีซอฟต์แวร์แผ่นซอฟต์แวร์มาให้นะครับเดี๋ยวนี้เราไปดาวน์โหลดกันแล้วประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ตัวนี้ใบบอกเลยว่า1เซ็นเซอร์1นิ้วเลน F1.8 ถึง 2.8 นะครับเลน24-100 มิลต่อมานะครับอันนี้สายของกล้องแล้วก็นี่เลยครับกล้องตัวกล้อง Canon ลองดูนะครับหน้าตาหล่อเหลาดูมั่นคงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราใช้งานยังไงตัวกล้องมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเจอกันมาดูกันครับว่ากล้อง Canon PowerShot G7X ภายนอกเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวกล้องเนี่ยทำจากโลหะทั้งตัวนะครับเป็นอลูมิเนียมอะลอยขนาดตัวลองดูเทียบกับมือผมนะครับขนาดตัวค่อนข้างเล็กน้ำหนักเพียง340กรัมเท่านั้นเองครับเรามาดูด้านหน้าผมเปิดปิดกล้องนะครับตัวเลนส์เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับเลนส์24-100 มิล F1.8 2.8 นะครับสามารถถ่ายภาพใกล้ๆแล้วก็ทำให้แสงให้เกิดโบเก้ได้นะครับส่วน เวลาถ่ายภาพครึ่งตัวถ้าจับได้ดีก็สามารถเกิดโบเก้ได้เหมือนกันนะฮะดูเนื้อเลนส์ใส่กิ๊บด้านหน้าก็จะมีวงแหวนสำหรับปรับทางยาวโฟกัสปรับช่องรับแสงอันนี้จะให้ทำอะไรเนี่ยขึ้นกับว่าเราจะเซตวงแหวนให้ทำหน้าที่ไหนนะครับอย่างนี้เซตไว้ให้ปรับทางยาวโฟกัสหรือจะใช้ซูมออกก็ได้นะครับตัวนี้มาที่ด้านข้างผมขออนุญาตหมุนนะครับมาที่ด้านนี้ครับด้านข้างตัวนี้นะครับจะมีช่องต่อ HDMI เป็นสำหรับออกนะครับแล้วก็เป็น USB นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม NFC ตัวนี้นะครับ NFC เนี่ยถ้าเราเอามือถือที่เป็น Android นะครับลงซอฟต์แวร์ของ Canon แล้วก็เวลามาแตะปุ๊บเราจะเรียกซอฟต์แวร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้เวิร์กมากนะผมใช้ Apple ไม่มีอิจฉาคนใช้ Android นะครับมาดูที่ด้านหลังของกล้องนะครับอันนี้มีปุ่มควบคุมค่อนข้างน้อยนะครับออกแบบได้ดีมากจอใหญ่มาก3นิ้ว1ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะเป็นวงแหวนนะฮะตัวนี้
ที่เราใช้บ่อยๆแบบฟังก์ชันนะครับตัวเมนูนี่นะครับจอมันยังสว่างๆนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูจอกันอีกทีนึงส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดแฟลชแฟลชเนี่ยเราต้องเปิดนะครับแต่มีระบบอัตโนมัติให้ใช้จะให้ทำงานเนี่ยเปิดปิดเองนะครับไม่เปิดปิดอัตโนมัติดูด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนนะครับปุ่มนี้จะสวยมากเลยคือ Canon รุ่นนี้ทำได้สวยนะครับก็เป็นปุ่มเปิดปิดการทำงานของกล้องนะฮะปุ่มวงแหวนซูมนะครับอันนี้จะซูมภาพกดชัตเตอร์แล้วก็วงแหวน2วงนี้นะครับกึ่งจากอลูมิเนียมสวยเลยนะครับวงแหวนด้านบนปรับระบบถ่ายภาพน้ำหนักกำลังเหมาะมือเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าคือไม่มีตัวล็อกปรับได้ทันทีแต่น้ำหนักกำลังเหมาะมือไม่ต้องห่วงมันจะเลื่อนเองนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นวงแหวนสำหรับช่วยแสงเป็นไดเรกเลยนะครับทำให้เราใช้งานได้สะดวกมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเอ้ยไม่ใช่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีตัวนี้เป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่แล้วก็การ์ดWi-Fi จะส่งสัญญาณมาจากด้านล่างนะครับสำหรับตัวนี้ที่สำคัญก็คือแต่จอพลิกกลับมาสำหรับเซลฟี่ได้นะครับตัวนี้จอใหญ่มากนะครับเพราะนั้นเวลาถ่ายเซลฟี่ถ่ายตัวเองนี่ภาพชัดเจนแล้วก็มีระบบที่เขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทชัตเตอร์นะครับแค่อย่างที่บอกไปแค่เรายิ้มนะฮะหรือเห็นใบหน้าคนกล้องก็จะทำงานแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าระบบการทำงานของกล้องเป็นยังไงบ้างเรามาดูจุดขายหลักของกล้องตัวนี้นะครับก็คือเรื่องระบบเซลฟี่นี่เองนะฮะมาดูว่าวิธีใช้เซลฟี่ทำไงนะกล้องนี้ออกแบบมาให้ใช้เซลฟี่ง่ายมากก็คือเราแค่มาที่ scene position นะครับโอเคแล้วก็เข้ามาที่ฟังก์ชันเนี่ยนะครับฟังก์ชันแล้วก็เข้ามันจะมีถ่ายพอร์เทรตใช่ไหมครับแล้วก็มาที่สมาร์ทชัตเตอร์แค่นี้เองนะครับพอเราเข้ามาที่สมาร์ทชัตเตอร์เนี่ยเรามาที่ปุ่มมาโครนะครับแล้วจะสามารถเปิดปิดระบบเฟสดีเทคชันได้อันนี้ระบบเซลฟี่นะครับเปิดละแล้วก็เลือกได้เนี่ยนะครับว่าจะให้ถ่ายแบบไหนก็คือเช่นเข้าไปแล้วยิ้มก็จะถ่ายนะครับหรือว่าเรากดชัตเตอร์พอมีคนเข้าไปแล้วยิ้มก็จะถ่ายนะอันนี้เราต้องกดชัตเตอร์ให้ทำงานก่อนนะครับแล้วเข้าไปถึงจะถ่ายอันนี้ก็กดเซลทัมเมอร์นะครับพอเข้าไปมันก็จะถ่ายตั้งได้นะครับว่าอยากได้กี่ช็อตนะลองดูนะครับว่าเซลฟี่เป็นยังไงบ้างอันนี้ผมไม่ยกจอขึ้นนะครับเพื่อให้เราเห็นว่ามันทำงานยังไงนะครับอ้าวเป็นไงครับถ่ายแล้วเรียบร้อยนะครับก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ถ่ายกี่ช็อตนะครับไปที่ปุ่ม display ก็ดีครับเอา10ช็อตเลยโอเคทำงานแล้วไหนคนอื่นบ้างเนี่ยโอเคนะครับใช้งานง่ายๆแบบนี้นี่เองเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูนะครับก็ในส่วนผลการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปลองกล้องกันยาวๆแล้วจะมารายงานให้อีกทีนึงว่ากล้องตัวนี้ใช้งานแล้วเวิร์คขนาดไหนคุณภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันครับ